เราหลังจากนั้นเราก็จะเพ้อคลั่งถูกไหมคะเพราะยาบ้าเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วนะไม่ไปมั่วสุมตามแหล่งอบายมุขต่างๆมีปัญหาควรปรึกษาพ่อแม่ไม่ควรเก็บไว้คนเดียวเคยปรึกษาพ่อแม่ไหมเคยพ่อแม่ว่าไงโอ้ยแม่ยกอย่าเพิ่งมากวนใจไม่แม่พูดว่าไงคะแม่ก็จะนั่งขัดสมาธิตัวตรงเลยพร้อมที่จะรับฟังปัญหาจากลูกถูกไหมลูกมีอะไรก็บรรยายไปเล่าไปทั้งน้ําตาน้ําหูเล่าไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จะเป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยเราในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะครูสอนลูกครูเสมอนะลูกครูเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นวัยรุ่นผู้ชายก็เป็นเรื่องของธรรมดาที่จะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งนู่นนี่นั่นครูจะสอนเขาเสมอเลยว่าอันดับแรกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนแก้ปัญหาด้วยเองเสร็จแล้วให้กลับมาเล่าให้กับครูฟังว่าสิ่งที่แก้ปัญหาไปแล้วนั้นดีหรือไม่ดีแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าบางครั้งเด็กเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาปุ๊บแก้ช็อตแรกคือช็อตที่1คิดว่าจบแต่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่จะมองการไกลไปช็อตที่2 3 4 5ว่าถ้า1ทําไปแล้วมันไม่ดี2 3อะไรมันจะตามมาแต่นักเรียนเคยคิดไหมไม่เคยคิดคิดว่าแก้ครั้งแล้วก็จบกันเลยเพราะนั้นจำเอาไว้ถ้ามีปัญหาใดๆก็ตามถ้านักเรียนแก้ได้แก้ไปแล้วก็กลับให้เล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าเกิดแบบนี้นะแม่แล้วหนูทำแบบนี้ไปหรือเกิดแบบนี้นะพ่อผมทำอย่างนี้ไปและผู้ปกครองก็จะมีช็อตต่างๆที่จะแก้ปัญหาตามมาอีกครั้งนึงและบางครั้งผู้ปกครองก็จะเสนอแนะว่าสิ่งที่นักเรียนแก้ไปนั้นไม่ถูกต้องจำไว้นะคะพ่อแม่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของเราทุกวันนี้ลูกครูก็ยังเล่าทุกเรื่องเล่าให้ฟังทุกเรื่องนักเรียนเคยเล่าอะไรผู้ปกครองฟังไหมไม่เก็บเอาไว้ให้มันแน่นในอกเล่าไหมเล่าจำไว้นะคะพ่อแม่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายที่เดียวที่สุดท้ายที่สามารถรับฟังปัญหาเราได้เพราะนั้นอย่าเก็บไว้คนเดียวบางครั้งนักเรียนไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนช่วยแก้ปัญหาไหมช่วยไหมคะไม่ช่วยนอกจากเพื่อนไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วเพื่อนยังแนะนำเราไปในสิ่งที่ไม่ดีอีกนะคะฝากไว้นะทำอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงหน้าคุณพ่อหน้าคุณแม่ไว้นะหน้าพ่อหน้าแม่จะรออยู่ตลอดเวลาเลยยิ้มบ้างดูบ้างก็ลอยมาให้นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้อย่าไปนึกถึงคนอื่นนะคะอ้าวต่อมาข้อที่5มีทักษะในการปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่ไม่ก็คือไม่ให้มันเสียงดังเข้มแข็งไม่ไม่เอาไม่วันนี้ไม่พร้อมไม่ปฏิเสธให้มันจริงจังเลยว่าไม่ก็คือไม่เหมือนที่ครูบอกว่าวันนี้จะตีก็คือตีวันนี้จะให้ตกก็คือตกวันนี้ใครไม่ส่งงานก็คือไม่ส่งงานก็คือไม่รับให้สำฉันก็คือสำฉันฟังเสียงนะดูที่ปากกันิกานะคะสำฉันก็คือสำฉันถ้าใบงานไม่ครบฉันอย่างหนึ่งที่ปากกันิกาอีกรอบไหมแมวแล้วนะตกคือตกนะอ้าวมาดูข้อที่6ไม่เข้าใกล้ผู้ที่เสพยาเสพติดบุหรี่เป็นยาเสพติดไหมเป็นเข้าใกล้ไหมอ่ะไม่เข้าใกล้ก็เหมือนเข้าใกล้เพราะว่าพ่อสูบถูกไหมพ่อใครสูบพ่อสูบมันต้องทำยังไงอ่ะไม่เข้าใกล้คนที่สูบก็บอกว่าพ่อบอกว่าไงดีลองบอกสิพ่อสูบพ่อนู่นน่ะนู่นน่ะ no smoke ตรงนี้ no smoke พ่อไป smoke ไกลๆตรงนู้นน่ะพ่อได้ไหมบอกพ่อไปสูบที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีตัวเรานั่งอยู่น่ะนะไปสูบที่ไหนก็ไปนะคะอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้บอกพ่อไปไกลๆพ่ออยากตายพ่อไปตายอยู่คนต้นไม้นี่น่ะไปพ่นให้กับต้นไม้นี่น่ะพ่อนะข้อที่7ถ้าพบเห็นคนใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้รีบบอกพ่อแม่ครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ตายแล้วคนใกล้ชิดฉันนี่แหละสูบบุหรี่น่าจะบอกใครล่ะพ่อสูบบุหรี่ไปบอกแม่เนาะ
แม่สูบบุหรี่ไปบอกพ่อหรือว่าพ่อสูบบุหรี่ก็บอกพ่อนั่นแหละบอกพ่อยังไงคะให้เลิกซะบอกพ่อเลิกเถอะนะพ่อเอ้ยอยากดูความสำเร็จของลูกไหมล่ะเนี่ยอนาคตลูกนะแม่นะพ่อนะลูกฝันไว้ว่าลูกอยากเป็นอยากเป็นอะไรดีอยากเป็นหมออยากเป็นด็อกเตอร์อยากเป็นนายทหารอยากเป็นนายตำรวจอยากเป็นนายธนาคารอีก10ปีนะพ่อหนูจะต้องเป็นให้ได้แต่พ่อจะมีอายุถึง10ปีรอหนูไหมล่ะถ้าพ่อยังขืนสูบบุหรี่อยู่ไม่ใช่ไหมเพราะนั้นพ่ออยากอยู่ความสำเร็จของหนูไหมอยากผมไหมเพราะนั้นพ่อต้องเลิกพ่อต้องเลิกให้ได้เนาะเพราะนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นไงคะบอกให้เลิกซะนะหรือนักเรียนไปพบเห็นใครที่สูบนะก็สามารถมาบอกคุณครูบอกพ่อแม่บอกใครก็ได้นะคะเพื่อที่เพื่อนเราจะได้กลับมาเป็นคนดีกับเขาสักทีหนึ่งนะเอ้าตัวเราทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่างถามว่านักเรียนมีเวลาว่างไหมนักเรียนหลายๆคนจะบอกว่าหนูไม่มีเวลาว่างที่จะทำใบงานส่งคุณครูเลยไม่ว่างกับไม่ว่างจริงๆถามว่าใน1วันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงใช่ไหม24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนหัตถยางานครูครบไหมครบวัชระงานครูครบไหมครบชานนท์งานคุณครูครบไหมมั่นใจว่าครบอินทิรางานครูครบไหมครบสุภกิจงานครูครบไหมไม่ครบเวลาไปไหนเพื่อนเขา24ชั่วโมงเราก็24ชั่วโมงเพื่อนเขาไปงานครบแต่สุภกิจไม่ครบสุภกิจเอาเวลาว่างไปทำอะไรลูกไปเล่นไปทำประโยชน์อย่างอื่นถูกไหมคะไปทำประโยชน์ให้ร่างกายโดยการเล่นเล่นได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมคะได้ประโยชน์แต่ต้องรู้เวลาว่าณเวลานี้เรายังต้องทำงานส่งคุณครูหน้าที่ของนักเรียนตอนนี้ก็คือเรียนแล้วก็ทำการบ้านส่งคุณครูเวลาเล่นไปเล่นที่ไหนได้บ้างเล่นตอนตีห้าได้ไหมน้องอูเล่นได้ไหมตอนตีห้าได้ไหมได้ทำไมจะเล่นไม่ได้ตอนตีห้าก็ตื่นมาตีห้าสิวิ่งเล่นก็ไปสี่รอบบ้านวิ่งเล่นสี่เหมือนที่เธอวิ่งเล่นในโรงเรียนตอนกลางวันถูกไหมเธอก็ตื่นตีห้ามาวิ่งเล่นคนเดียวหรือว่าปลุกพ่อปลุกแม่มาวิ่งเล่นด้วยกันก็ได้ไม่มีใครเขาว่าถูกไหมเพราะนั้นเล่นให้เป็นเวลาณเวลานี้ต้องเรียนต้องทำงานส่งก็คือส่งถูกไหมทำไมว่าจะรักขำอะไรเคยตื่นมาวิ่งตีห้าไหมก็ไม่เคยเห็นไหมครูเคยตื่นมาวิ่งตีห้าเลยครั้งเดียวแล้ววันต่อมาก็หลับเลยนักเรียนต้องฝึกให้เป็นนิสัยครูนะปลุกลูกครูทุกเช้าเมื่อก่อนนี้ลูกครูเขาเป็นนักวิ่งครูต้องปลุกตีห้าไปลูกวิ่งลูกวิ่งแม่ก็ปั่นจักรยานตามเพราะวิ่งไม่ไหวลูกวิ่งแม่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามลูกก็ว่าทุกวันตอนหลังเลยต้องเปลี่ยนมาวิ่งตามกับเขาเห็นไหมคะพอวิ่งได้สักอาทิตย์หนึ่งนักเรียนแล้วมันก็จะฝังอยู่ในจิตใจแล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ก็จะตื่นวิ่งกันทุกวันนะตื่นที่ห้ามาเล่นก็ได้นะมาวิ่งเล่นนะอ้าวนั่นก็คือในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากสารเสพติดอ้าวเรามาดูครอบครัวบ้างครอบครัวเราจะมีป้องกันยังไงคะป้องกันตัวเองได้แล้วเป็นเกราะอย่างหนาเลยยาเสพติดไม่สามารถที่จะมาระคายผิวเราได้มันต้องครอบครัวเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรป้องกันยังไงคะห้ามได้ไหมล่ะห้ามไม่ได้เขาบอกว่าการคำพูดนะคำพูดบางครั้งมันส่งผลไม่ดีอย่างบอกว่าห้ามเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ถูกไหมต้องบอกว่าใครฮะต้องเปลี่ยนคำพูดให้มันดูนุ่มนวลขอร้องได้ไหมจากห้ามสูบบุหรี่เป็นขอร้องให้เลิกได้ไหมล่ะ
เห็นไหมคำพูดมันจะดูดีกว่าถูกไหมเอาขอร้องให้พ่อเลิกป้องกันครอบครัวยังไงต่อคะนึกถึงครอบครัวเราไว้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เข้าไปยุ่งยาเสพติดเราจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่มีไม่มีใครยุ่งอ่ะลองมาดูข้อที่หนึ่งทุกคนในบ้านต้องคอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่สมาชิกในบ้านด้วยความห่วงใยสอดส่องไหมนักเรียนสอดส่องผู้ปกครองไหมหรือผู้ปกครองสอดส่องนักเรียนไหมว่าแล้วเย็นนี้ก็เอาไฟฉายไปส่องพ่อเอาไฟฉายไปส่องแม่ว่ายุ่งกับยาเสพติดไหมใช่ไหมเราก็ต้องคอยดูพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่ก็ดูพฤติกรรมลูกว่าลูกเราคบเพื่อนนะเป็นอย่างไรลูกเรามีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติดหรือไม่ถ้ามีแล้วเป็นไงคะเราก็ต้องมาระดมความคิดว่าเราจะมีวิธีวางแผนอย่างไรให้ลูกเราหรือบุคคลในครอบครัวนั้นห่างไกลจากยาเสพติดนักเรียนฟังนะ